แต่ว่าถ้าไปดูน้ำท่วมในจุดอื่นๆก็ยังคงมีสถานการณ์ให้เห็นนะคะแต่จะดีขึ้นที่นราธิวาสเพราะว่าตอนนี้นราธิวาสน้ำเริ่มลดลงใกล้เข้าสู่ภาวะปกติเกือบทั้งหมดแล้วค่ะผู้ประสบภัยเขาเริ่มเข้าไปดูทรัพย์สินของตัวเองที่ได้รับความเสียหายพยายามจะทำความสะอาดบ้านเรือนจะได้กลับไปอยู่ที่นั่นอีกครั้งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นที่ยะลาน้ำก็ยังท่วมสูงการใช้ชีวิตยังคงยากลำบากโดยเฉพาะในช่วงค่ำคืนค่ะชาวบ้านกลุ่มนี้พยายามใช้เครื่องปั่นไฟนะคะยืมมาจากตัวเมืองที่ยะลาจะได้มีแสงส่องสว่างในยามกลางคืนหลังจากพื้นที่หมู่2บ้านอาซ่องตำบลอาซ่องอำเภอรามันยังไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วเครื่องปั่นไฟก็ขัดข้องด้วยก็ใช้เครื่องปั่นไฟไม่ได้ต้องใช้ชีวิตกันอยู่ท่ามกลางแสงความมืดมิดมีแค่แสงเทียนที่ส่องสว่างกันแบบนี้ค่ะไฟยังไม่มาเครื่องนี้เครื่องเก็บน้ำหรือว่ายังไงเนี่ยยังครับไม่ใช่เอามาจากยะลาครับเพื่อเอามาเพื่อจะให้แสงสว่างครับครับผมคิดว่าจะใช้ได้ไหมไม่ทราบเหมือนกันแล้วเมื่อกี้ลองสตาร์ทแล้วครับลองเครื่องแล้วสตาร์ทดีแต่ว่าไฟมีปัญหาการใช้ชีวิตในยามค่ำคืนของชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำที่บ้านเรือนยังคงถูกน้ำท่วมขังเข้าออกได้ทางเรืออย่างเดียวนะคะบางจุดระดับน้ำก็ยังลึกอยู่ส่วนชาวบ้านที่กลับมาใช้ชีวิตหลังน้ำลดเขาก็ต้องจุดเทียนให้แสงสว่างรับประทานอาหารกันท่ามกลางแสงเทียนค่ะส่วนบ้านตึก2ชั้นหลังนี้นะคะยังคงถูกน้ำล้อมพื้นที่ชั้นล่างมีแต่ข้าวของเสียหายข้างบนเนี่ยทั้งเด็กและผู้ใหญ่อาศัยรวมกันถึง20คนค่ะเพราะว่าพวกเขายังกลับเข้าหมู่บ้านไม่ได้ชาวบ้านก็บอกว่าใช้ชีวิตลำบากมากการช่วยเหลือก็ยังเข้าไม่ถึงดีสิ่งที่ทำก็คือต้องตักน้ำท่วมเนี่ยแหละค่ะเอามาต้มเพื่อกินต้มกินเพื่อประทังชีวิตค่ะอดๆอย่างๆเหมือนแบบตามภาษาแบบนั่นแหละค่ะแล้วน้ำอะไรไม่มีน้ำไม่มีค่ะไม่มีจะดื่มแล้วก็เอาน้ำจากคลองมาต้มให้ลูกชงนมให้เด็กอ่อนการช่วยเหลือที่เริ่มเข้ามาหลังน้ำลดก็ยังคงไม่ทั่วถึงนะคะเพราะว่าอาหารที่เอามาแจกให้ก็ไม่เพียงพอกับคนในบ้าน1 กล่องฮะบ้านละกล่องเขาให้บ้านนี้17คนได้ข้าวกล่องเดียวค่ะแล้วก็เพิ่งมาช่วงเย็นนี้แหละค่ะจะได้เยอะหน่อยเพราะว่าตากพื้นที่มาแจกแล้วกินกันอย่างไร17คนมีกล่องเดียวเนี่ยก็ให้เด็กๆกินอ๋อผู้ใหญ่ยอมอดใครมาแจกอ่ะหน่วยงานไหนอบต.อบต.มาแจกส่วนมากเขาจะไปแจกบ้านสตูกับบ้านตุ้งเมงค่ะตรงนี้เขาจะขาดตลอดเลยอำเภอรามันเนี่ยประสบภัยน้ำท่วม12ตำบล นะคะแล้วที่ลุ่มต่ำหลายหมู่บ้านน้ำยังท่วมสูงอยู่แต่คาดว่าสักวัน2วันนี้ถ้าฝนหยุดสถานการณ์ก็จะปกติค่ะส่วนที่นราธิวาสตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติเกือบทั้งหมดแล้วนะคะเหลือแค่จุดลุ่มต่ำที่น้ำยังท่วมขังอยู่ประชาชนก็ไปทำความสะอาดบ้านเรือนกันแล้วแต่ก็มีปัญหาไม่มีน้ำในการทำความสะอาดเพราะว่าประปาหมู่บ้านก็เสียหายจากน้ำท่วมด้วยเช่นกันค่ะ